ขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาหากันครับผมวันนี้โชว์เพลงอะไรกันไปครับเพลงสัตว์ครับเพลงประกอบซีรีส์ของพวกเราเป็นไงบ้างคะได้คอนเสิร์ตเพลงไหมคะครับผมก็ออนสเตจเพลงสั้นตอนที่เราซ้อมกันมาแล้วก็มีการคุยกันกับผู้กำกับกับพี่ชีวินเขาบอกว่าเวทีจริงก็ไม่ได้ใหญ่มากผมก็เลยแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้เตรียมการมาแต่พอมาเจอจริงก็เวทีค่อนข้างใหญ่ครับแต่ว่าผลงานที่เราได้โชว์มาก็ถือว่าพอใจครับถือว่าทำได้มากเป็นที่น่าพอใจแล้วแต่ว่าพร้อมขึ้นเวทีแล้วตอนนี้ครับผมพร้อมครับผมพร้อมครับไม่ว่าจะเป็นงานไหนนะครับรับหมดครับผมพร้อมขึ้นครับฝากนะคะฝากงานหมายได้แบบว่าพี่กิตฝากงานก็อยากให้ทุกคนนะฝากติดตามซีรีส์เลิฟซิกซ์24ครับตอนนี้เราก็ฝากงานฝากงานแล้วก็ฝากงานนี้ฝากเลิฟซิกซ์ก่อนก็ฝากงานฟีดไลน์อวอร์ดนะครับก็เป็นงานกิจกรรมที่รวมตัวศิลปินคนดังมาแสดงกันโชว์ใช่ครับก็ใช่ก็จบไปแล้วสำหรับโชว์ของพวกเราแต่เดี๋ยวพวกเราจะมีเดินพรมแดงตอน 5:00 นครับแล้วก็จะมีศิลปินรุ่นพี่แล้วก็ดารารุ่นพี่นะครับอีกมากมายครับติดตามใช่แล้วก็ตอนเย็นจะมีประกาศรางวัลด้วยครับผมมีก็มีครับเชียร์ตัวเองได้มั้ยเชียร์ตัวเองได้มั้ยครับพี่บีมยังไม่มีครับแต่ปีหน้าครับปีหน้ามาแน่ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสาธุครับผมก็ฟีดแบคจาก EP 1ก็ค่อนข้างดีครับยอดวิวรวมใน YouTube ก็แตะ1ล้านวิวเรียบร้อยแล้วครับก็ดีใจครับที่แฟนๆทุกคนชื่นชอบในซีรีส์ที่พวกเราทำมารีเมคใหม่ก่อนที่จะออนออกมาเป็นไงบ้างรู้ยังไงเกิดได้ยังไงบ้างผมรี YouTube ดูทุกวันเลยพี่แบบรีตั้งแต่แบบคนอื่นกินข้าวเป็นอาหารใช่มั้ยผมกินยอดวิวเป็นอาหารนะผมแบบรีอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้าที่จะออนแล้วก็มีงาน Love Sick Back to School ที่จะฉายในโรงหนังที่สยามพาราก้อนก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ว่าพวกเราได้ดู EP 1ร่วมกับคนดูที่ได้ซื้อบัตรเข้าไปก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเราก็แทบจะไม่เคยเห็นตัวเองแสดงเลยเนาะมีแค่ใน MV ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นการแสดงแบบจริงจังแค่เป็นแบบเป็นภาพอินเสิร์ตเป็นภาพจริงๆว่าได้เห็นตัวเองใน EP 1และเห็นเพื่อนๆทุกคนก็รู้สึกดีใจก็ต้องยอมรับว่างาน EP 1ของพวกเราที่สยามพาราก้อนผลตอบรับค่อนข้างดีมากๆเลยครับคนก็เต็มโรงเลยก็แฟนก็รอดู EP 2กันด้วยนะครับเอาเป็นว่าฝากไว้แล้วกันนะครับอุ๊บอิ๊บปีนี้เรายังไม่ชิงปีหน้าขอมาอีกรอบแต่มาในฐานะนี้ได้ไหมเข้าชิงได้ไหมก็คาดหวังไว้อุ๊บอิ๊บปีหน้าฝากทุกคนด้วยนะครับถ้าสมมุติว่ามีวาสนาก็อยากเข้าชิงครับเพลงรักษาดีครับนักร้อง3คนพี่ลักกี้โตผมแล้วก็อีกคนวีเจวีเจครับเป็นไงบ้างครับเพลงแบบนี้ก็ค่อนข้างดีก็ผมว่าเพลงตอนนี้เพิ่งปล่อยไปก็อาจจะต้องรอผู้ติดตามมาอีกเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนอาจจะเป็นเพลงคนอาจจะยังไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่แต่ถ้าแบบเริ่มดูซีรีส์ของเราอะไรพวกนี้เพราะมันเป็นเพลงเปิดหลายคนก็อาจจะเริ่มติดหูก็อนาคตฟีดแบ็กอาจจะดีขึ้นก็อยากให้ทุกคนช่วยๆติดตามช่วยๆไปฟังกันหน่อยอะไรแบบนี้ครับเพลงเราเพลงเพิ่งปล่อยไลลิกออฟฟิเชียลไปเมื่อวานผมก็เราไปดูแล้วครับนี่ครับเราโชว์ทั้งท่อนเลยเราโชว์ทั้งท่อนได้ไหมแล้วก็รักบอกไกลเท่ากับคิดถึงรักบอกเพื่อนเป็นไปไม่ได้เพื่อนแอบรักมีค่าเท่าไรมีนัยยะสำคัญหรือเปล่าสัก2ล้านวิวนะครับไม่ได้รักนั่นเลยสัก10ล้านก็ดีก็ดีครับล้านแรกไม่คาดหวังเป็นยอดวิวแต่ว่าเห็นว่างานนี้เขามีนี่ด้วยนี่เข้าชิงอะไรนะเพลงประกอบซีรีส์ยอดเยี่ยมก็ปีหน้าก็อาจจะปีหน้าก็ไม่แน่อีกครับเอาทุกเพลงเลยเอาทุกอย่างเลยครับผมรับหมดก็วันอาทิตย์นี้นะครับจะมี EP 2ออนแล้วนะครับทางช่อง9 Mcot นะครับกด30ครับแล้วก็5ทุ่มครับผมแล้วก็รับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube ช่องเทียร์ไฟวันนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นอันคัทที่เดียวที่ไหนที่ iQIYI แล้วก็ยังมีสเปเชียลคอนเทนต์ที่ iQIYI ด้วยนะครับ
ถ้าสปอย EP 2เนี่ยถ้าเกิดดู EP 1จบแล้วเนี่ยมันจะมี EP 2ชื่อว่า EP ว่าเอมก็จะมีฉากที่เฮ้ยไอ้วงสนิทกันมันใกล้กันได้แค่ไหนเฮ้ยไอ้โน่อ่ะสนิทกันอ่ะอันนี้มันอยู่ในช่วงท้ายของ EP 1สำหรับเอมจะเจออะไรบ้างพวกผมก็รอติดตามใน EP 2ครับผมเราก็ไม่รู้มาเดินงานกันอีกรอบหมายถึงมาเดินงานไปสยามกับพี่ป่ะมีแน่นอนไปสยามกับพี่ป่ะอันนี้คือสปอยหรือเปล่าไม่มีชวนเฉยๆอุ้ยมาการเลยอุ้ยอันนั้นจะสเปเชียลเอพิโซดครับอ๋อสเปเชียลเอพิโซดแล้วจับมือไหมถ้าไปสยามอ่ะมาแล้วรอดูแล้วนะครับรอดูโอเคครับฝากด้วยนะครับ